แต่ไอ้ที่คนพูดกันมากแล้วการทางพิเศษน่าจะถูกด่ามากที่สุดเนี่ยนะผมพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่าก็คือเส้นงามวงวานเข้าเมืองออกเมืองก็มีปัญหาเหมือนกันนะแต่ยังไม่สาหัสเท่ากับเข้าเมืองทุกเช้านะขนาดว่าหน้าด่านตรงงามวงวานนี่ผมว่าสัก30ช่องแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ประชาชื่น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 มันมีปัญหาอะไรทำไมถึงติดอะคะโอเคโอเคโอเคเอาเริ่มต้นมันมีปัญหาอะไรก่อนครับอันแรกสุดคือรถเยอะไปปริมาณจราจรเต็ม capacity แล้วนะครับประเด็นที่สองคือมันมีการเบียดแทรกเบียดแทรกมีการเบียดแทรกนะครับเพราะคนขึ้นมาคนขึ้นมาคนขึ้นมาจอยก็เบียดเบียดเบียดกันแล้วยังวิ่งคล่อมเลนอีกต่างหากวิ่งหลายทางก็มีวิ่งหลายทางก็มีโอเคก็ปัญหาคือเรามีทางขึ้นเยอะไปอย่างที่อาจารย์เคยพูดนะครับว่าสมมติวิ่งมาจากตรงบริเวณดาบพญาชื่นนะครับดาบพญาชื่นวิ่งลงไปทางใต้ผ่านสถานีกรุงเทพอภิวัตร พอไปถึงพระราม6ก็มีรถขึ้นจากพระราม6มารวมแล้วโอเคหนึ่งทางละพอไปถึงตรงบริเวณดินแดงมีรถจากดินแดงโผล่ขึ้นอีกโอเคพอผ่านตรงพระรามก็มีโผล่ขึ้นอีกนะครับมันก็ทำให้รถชะลอกันเป็นระยะนะครับไอ้ตรงที่มันเป็นตัว Y ครับอันนึงไปยมราชอันนึงไปดินแดงทางแคบด้วยเหลือ2เลนแล้วไปโอ้โหอีลุงตุงนางสังขยาอันนี้มันเป็นส่วนนึงที่จะทำให้รถมันติดใช่ครับแล้วพอมาเจอตรงรัชดาขาลงขาขึ้นอะไรอีลุงพัวไปหมดอ่ะครับคราวนี้ถ้าเกิดจะแก้เต็ม capacity แล้วครับถ้าจะแก้จะแก้ยังไงสองวิธีหลักๆเลยครับโอเคหนึ่งคือแยกรถที่วิ่งระยะสั้นกับระยะยาวออกจากกันใครที่จะลงพระราม6ใครที่จะลงมนุษย์ลงพหลโยธินอันนี้ก็วิ่งตามปกติวิ่งตามปกติเราทำวิจัยมาครับก็พบว่าปริมาณรถที่วิ่งระยะยาวกับระยะสั้นเนี่ยระยะยาวประมาณ40เซนของลูกค้าค่ะก็น่าจะมีผลพอสมควรโอเคก็เลยคงทำเป็นทางด่วน2ชั้นก็คือถ้าใครอยากวิ่งยาวก็วิ่งข้างบนถ้าใครจะไปลงศรีนครินทร์ศรีนครินทร์หรืออย่างน้อยก็ต้องลงตรงแถวพระราม9เนี่ยอันนี้คุณวิ่งบนเลยครับแล้วคุณไปลงตรงนั้นเลยคุณไม่ต้องไปยุ่งกับที่เขาขึ้นจากพระราม6คุณไม่ต้องไปวุ่นวายกับตรงนั้นเลยใช่ครับในทางกายภาพมันต้องเริ่มทำตั้งแต่ตรงไหนมันถึงจะเริ่มไปได้ก็เริ่มทำตั้งแต่ประมาณตรงงามวงวานนะครับแต่เราจะมีด่านตรงบริเวณแถวประชาชื่นกับตรงแถวมักกะสันนะครับอันนี้คือแยกกันไม่วิ่งข้างบนเก็บข้างบนใช่ไหมวิ่งข้างล่างเก็บข้างล่างไม่มีเก็บเพิ่มไม่มีเก็บเพิ่มไม่มีเก็บเพิ่มก็คือเดี๋ยวต้องมีวิธีบริหารจัดการหลักการคือไม่มีเก็บค่าผ่านทางเพิ่มโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการบริการประชาชนโอเคแก้ปัญหาทางด่วนที่ไม่ด่วนโอเคก็คือก็เหมือนกับเราลงทุนในการทำผิวจราจรทำป้ายอะไรเงี้ยครับ okay. แต่ว่าอันนี้ลงทุนเยอะหน่อยลงทุนประมาณ30,000 ล้านจุดสตาร์ทอยู่ตรงงามวงวานงามวงวานนะครับก็จะมันก็จะวิ่งข้อมด่านประชาชื่นไปเลยใช่ครับโอเคไหมโอเค